ทษท่านเด็ดขาดกับสวป.ทองหล่อหากพบหลักฐานพยายามนำแพะมาสวมรอยแทนนายวรยุทธอยู่วิทยาที่ก่อเหตุขับรถชนดาบตำรวจจนเสียชีวิตเมื่อวานนี้โดยทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีของพันตำรวจโทปันนพลนามเมืองสวป.สน.ทองหล่อซึ่งถูกโยกย้ายไปช่วยราชการทันทีหลังพยายามนำนายสุเวศหอมอุบลคนขับรถประจำบ้านนายเฉลิมอยู่วิทยาส่งให้พนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อทั้งๆที่ในข้อเท็จจริงนายสุเวศไม่ใช่ผู้ที่ขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสน.ทองหล่อจนเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับแต่แท้จริงแล้วเป็นนายวรยุทธอยู่วิทยาได้สอบถามเรื่องนี้กับทางผบ.ชน.แล้วใครทำผิดก็ว่าไปตามผิดยืนยันว่าจะไม่ใช่แค่การย้ายไปช่วยราชการเท่านั้นหากพบว่ามีความผิดจริงเล่นแน่นอนนะครับโดยทางด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผบ.ชน.บอกว่าเบื้องต้นได้สั่งให้ทางพันตำรวจโทปันนพลมาช่วยราชการที่บ.ชน.จากนั้นจะตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยกำหนดว่าผลการสืบสวนต้องเสร็จภายในวันที่6กันยายนนี้โดยมอบให้ทางพันตำรวจเอกชุมพลภูมิพวงนะครับผู้กำกับการสน.ทองหล่อเป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนหากผลสืบสวนออกมาว่าคดีมีมูลก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยทางผบ.ชน.ก็บอกนะครับว่าส่วนตัวแล้วอยากให้สวป.สน.ทองหล่อออกจากราชการไว้ก่อนด้วยซ้ำแต่ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนความคืบหน้าของคดีที่ทางนายวรยุทธขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรเสียชีวิตทางผบ.ชน.บอกว่ามอบให้พลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงรองผบ.ชน.ไปคุมเรื่องนี้เองและเร่งคดีนี้ให้จบเร็วที่สุดนะครับเพราะคดีไม่ซับซ้อนมีวัตถุพยานและพยานบุคคลผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งผู้ต้องหารับสารภาพแล้วยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีมวยล้มอย่างแน่นอนนะครับ